ครับสวัสดีครับวันนี้รายการอะไรนะครับหักศอกนอกสภาทุกวันเสาร์เวลา8โมงมุ้งมิ้งหรือว่าหักศอกให้ดูหน่อยหักศอกอย่างนี้เลยนี่สวัสดีครับคือเวลาหักศอกปุ๊บเนี่ยก่อนที่มันจะหักต้องมือซ้ายไปก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องไปแล้วก็ค่อยไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าดูดีลาอย่างนี้เชื่อว่าเป็นนะฮะก็อดีตนักมวยเหมือนกันก็ใช่ไงเคยเชาะซ้อมกับฟ้าแก้วสุรก่อสร้างเคยเป็นคู่ซ้อมให้กับเนตรน้อยสวรสิงห์นี่โอ้เนตรน้อยคือเคยคิดไงเคยคิดว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนต่อไม่ได้สอบที่ไหนไม่ได้ก็จะกลายเป็นนักมวยแล้วก็เทรนเนอร์สมัยนั้นเขาบอกว่าถ้าทางผมเนี่ยมันเหมือนกับกู้น้อยวิถีชัยนั่นแน่ไม่เขาดูลักษณะสรีระกู้น้อยก็คล้ายๆอย่างเงี้ยล่ำล่ำครับขาโก่งๆหน่อยๆครับกู้น้อยวิถีชัยก็เดินเหมือนใช่ไหมพอพูดแบบนี้ได้รู้เลยนะแต่คุณโดมจะไม่รู้หรอกผมรู้แค่เนตรน้อยสวรสิงห์สวรสิงห์สวรสิงห์ยังพอรู้จักยังพอทันเห็นนะฮะครับก็คือที่บอกดูลักษณะท่าทางก็รู้ว่าใช่แต่เสียอย่างเดียวรู้ไหมสรีระเรามันเตี้ยนะฮะล่ำไปหน่อยเออครับลงทุนเยอะลงทุนเยอะใช่มันต้องแบบว่าลงทุนเยอะนักมวยล่ำเตี้ยเนี่ยชกกับพวกสูงยาวเข่าเนี่ยโอ้โหต้องทนอ่ะต้องตั้งอ่ะลงทุนมากเลยลงทุนมากกว่าจะเข้าถึงเข้าถ้าหมัดไม่หนักสู้ไม่ได้นะฮะต้องมีอะไรเด็ดๆสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะใช่อย่างวันนี้เนี่ยกปศก็ต้องมีอะไรเด็ดแต่วันนี้เราดูเหมือนเป็นมวยเชิงเยอะไปหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะไงครับนี้พวกเราเองก็พยายามจะค้นรายละเอียดมาบอกท่านผู้ชมอ่ะมันจะเอายังไงดีนะแม่ต้องขอกับคุณคลิปเมื่อกี้ก่อนเลยของอะไรนะฮะของการต่อต้านคอร์รัปชันคุณประมลใช่ไหมครับแม่ทำคลิปนี้ออกมานี่ว่อนทั่วไปหมดเลยนะเรียกว่าล่าสุดผมก็เจอพรรคพวกกันนะฮะพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาไม่ได้เจอกันนานนะครับเขาก็บอกเขาถูกหวยทกส22,500,000แล้วทำนู่นทำนี่เขาบอกว่าแล้วเขาถูกเพื่อนผมอีกคนสมัยก่อนนะฮะโกงไป15,000,000ก่อนที่คบกันนะโกงไป15,000,000แล้วก็อะไรก็ไม่รู้พูดถึงเรื่องเงินทองเรียกว่าเขาก็พูดแบบคมอ่ะเขามีเงินฝากนู่นฝากนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะคือคนทั่วไปเนี่ยจะไปเอาเงินเป็นตัวตั้งทุกคนเนี่ยทำเขาเรียกว่า 99% เลยคุณโดมท่านอาทรเอาเงินเป็นตัวชีวิตเนี่ยฮะทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวถูกต้องไหมครับชีวิตเนี่ยฮะจะมีใครสักกี่คนจะเหมือนท่านสมบูรณ์ทองบุราณจะเหมือนท่านชัยวัฒน์สินสวงใช่ไหมครับที่ว่าหลักเนี่ยก็คือเพื่อมวลชนพูดถึงท่านสมบูรณ์วันนี้ไปไหนเว้ยก็มีน้องสาวของอาจารย์คงศักดิ์ที่อยู่อุบลก็ปรากฏว่าขับรถอยู่ดีๆก็ไปทิ่มไปตำถนนคลองไปทิ่มคลองเอารถลงไปอยู่ในคลองก็เลยเสียชีวิตวันนี้ก็ไปกับเพื่อที่จะไปงานศพนี้ครับแล้วก็ไปพบพี่น้องประชาชนด้วยก็ขอลาวันหนึ่งให้ฝากลาท่านด้วยโอ้บอกว่าขอลาไปวันหนึ่งแล้วผมก็เซ็นอนุมัติใบลาละแล้วก็วงเล็บว่าแทนอาจารย์หนึ่งแก่นโอ้ครับบอกให้รู้เดี๋ยวจะบอกว่าผมทำผิดกฎหมายผิดระเบียบครับเดี๋ยวจะต้องถูกพักงานเลยตรงนั้นนะฮะก็รับทราบท่านนะรับทราบอ่ะต่อนิดนึงแล้วกันเมื่อสักครู่คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะหนักมากเลยนะแบบพุ่งเป้าไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งเลยซึ่งเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับสูงสุดเลยนะพอเริ่มต้นเนี่ยคุณโดมท่านอาทรครับว่าผมเนี่ยย้ำนักจำหนาว่าไอ้คนเนี่ยมันคนขี้โกงไม่มีความใดที่ต้องไปเจรจาเลยพูดถึงเนี่ยไม่มีเหตุผลของเขาเลยเหตุผลเขาจะดีขนาดไหนก็ฟังไม่ขึ้นของคนขี้โกงเพราะว่าเขาจะมีเหตุผลดีอย่างไรก็แต่เขาจะมีเหตุผลต่อมาเนี่ยนะครับเครือบแคลงแฝงไปด้วยเลขคนเหตุผลของคนโกงก็คือพยายามหาเหตุผลมาเพื่อที่จะให้โกงนั้นดูดีขึ้นครับก็เท่านั้นเองฮะเหมือนเอาสีทาไปที่จอมปลวกเท่านั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็หลังจากที่เราจึงบอกว่าอิเล็กแท้ๆเนี่ยมันมาจากโกหกก่อนครับแล้วคนที่โกหกเนี่ยไม่ทำชั่วมีไหมวันนี้ทั้งโกหกทั้งทำชั่วเราสังเกตได้พอโกหกประชาชนมาตลอดใช่ไหมครับตอนนี้ทำชั่วเริ่มทำชั่วครับพอเริ่มโกหกเขาจับได้ก็พยายามที่จะตอแหลตอแหลอยู่นี่ขั้นตอแหลยังไม่ทราบวันนี้นะ
ตอแหลว่าไม่จริงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้อ้างว่าอันนี้มันเกิดจากการที่มายึดอํานาจไล่จากยึดอํานาจมาวันนั้นเงินเลยออกไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ปรากฏว่าไปกปปส.ไปล้อมกระทรวงการคลังเงินเลยไม่ออกเหตุจากการปฏิวัตินั่นแหละทําให้การเงินไม่ดีขึ้นคนก็ถามละมึงมาก่อนไม่ใช่เหรอครับไอการจำนำข้าวมึงมาเรื่องของมึงเนี่ยมาตั้งแต่ตุลาไม่ใช่เหรอครับหลังจากนั้นมึงทำอะไรอยู่นี่เขาเรียกตอแหลคนเริ่มตอแหลพอตอแหลปั๊บเขาจับได้ปั๊บอีแลทแท้แถไปเลยเออด้วยความรบท่านอาจารย์แถไปไหนก็ได้แถไปไหนก็ได้สิบลมหนึ่งห้าลมหนึ่งกูก็ยอมขอให้กูแถได้ครับนักบวชท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะองค์หนึ่งเนี่ยถามผมนะฮะว่าความผิดร้ายแรงในศีลเนี่ยนะครับห้าข้อข้อไหนฮะผมตอบไปเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไม่ใช่นะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แล้วในท้ายสุดหลายปีต่อมาท่านก็ยอมรับความจริงว่าในศีล5ข้อเนี่ยนะครับคำตอบศีลร้ายแรงที่สุดนะครับเริ่มต้นร้ายแรงก่อนข้อที่4นะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งคำถามอีกครั้งนึงนะอีกองค์นึงบอกว่าในการโกงเนี่ยนะฮะท่านกำลังตั้งคำถามว่ามันผิดศีลข้อไหนท่านมีคำตอบอยู่แล้วก็คือศีลข้อที่2อธินาก็คือว่าลักเล็กขโมยน้อยก็คือการโกงผมก็ตอบว่ามันผิดศีล2ข้อข้อที่4ก็คือพูดจาตลบตะแลงหาเหตุและผลก่อนแล้วจากศีลเริ่มต้นคือผิดศีลข้อที่4แล้วไปมีผลต่อมาแต่ละข้อเช่นการโกงนี่ก็เหมือนกันมันจะเริ่มต้นผิดศีลข้อที่4ใช่แล้วหลังจากนั้นก็มาที่การโกงมาข้อที่2ก็มุสาวาจาคือพูดจาโป้ปดมดเท็จไงครับไอ้พวกเราเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดความคิดนะฮะอย่างมากเลยนั้นในการที่ขี้โกงแบบนี้ก็คือเริ่มต้นมันคือผิดศีลข้อที่4ก่อนคือพยายามจะเอาตัวรอดนึกออกไหมฮะไม่อยากให้เขาจับได้พอเอาตัวรอดได้เขาไม่ถือสาพอไม่ถือสาก็คิดต่อไปก็คือไปผิดศีลข้อที่2ทันทีก็เลยลงสิริรวมแล้วก็คือชั่วใช่ไหมไม่ดีข้อแรกเลยไม่ใช่เหรอครับห้ามคบคนชั่วมงคลชีวิตมามงคลชีวิตอันดับแรกเลยสิริรวมมิตรดีสหายดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ครับรวมความโกหกรวมความตอแหลเอาตัวรอดรวมหมดแล้วใน5ทั้งหมดมารวมว่า1เดียวเลยว่าห้ามคบคนชั่วผมเนี่ยถูกวิจารณ์เรื่องนี้มากเลยนะคือผมสารพัดอ่ะตั้งขอโทษทีนะฮะคบตั้งแต่โจรยันพระเลยคบหมดนะฮะแล้วก็คนเค้าก็บอกผมมีข้อดีเยอะละหลีกเลี่ยงได้มั้ยไอ้การที่ไปคบกับคนเลวอ่ะคนชั่วน่ะนะฮะคือผมมันมีข้อนึงท่านอาทรคุณโดมคือผมรู้ว่าคนเนี้ยไม่ดีรู้แต่ผมมีความรู้สึกอยากจะไปเปลี่ยนแปลงเขาอ้อให้เป็นคนดีถูกคิดถูกเสร็จแล้ววันเวลาผ่านพ้นไปผมก็ยอมรับความจริงเปลี่ยนไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงคนที่กระรอกปิดป้อนให้มาเป็นคนดีเนี่ยมันยากเหลือเกินเมื่อเปลี่ยนไม่ได้ก็ถอยออกมาก็ถอยออกมาอันนี้ถูกต้องถูกต้องไหมครับถ้ายังคงอยู่อย่างเดิมแสดงว่าสมยอมถูกต้องคุณก็กระรอกกับเขาครับคุณก็โจรกับเขาเองคืออันนี้ผมไปมีความมานะนะฮะผมขี้เกียจคบคนมากรู้ว่าคนนี้เป็นคนเลวคุณโดมลองคิดดูว่าเขาเป็นคนเลวแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนดีได้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีบุญมากกว่าคนปกติที่ว่าเลวไม่มากแต่ผมเท่าที่ผมทำบาปพูดกับพูดแทบไม่ได้เลยพูดกับพูดนะแล้วที่สุดมันจะพลิกอีกเหมือนกับขอโทษเดี๋ยวสุนัขที่ว่าไปกินมูลเนี่ยนะครับที่สุดมันหันกลับมาอะไรทำนองแบบนี้ครับคือพยายามก็ยังดีนะก็ยังดีนะแต่เขาจะพลิกคุณกลับไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์คืออย่างน้อยสุดเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเขาไม่ดีอาจารย์ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเขานะฮะแต่ก็มีเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เว้นแต่ตัวเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนนะครับอย่าอาจารย์เนี่ยหวังดีนะฮะหลายคนหวังดีเข้าไปบอกเข้าไปเตือนแต่ถ้าเขาจิตสำนึกไม่ดีเขาก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีหนำซ้ำเข้ามากกว่าเขาจะไปร่วมกันบอกว่าไอ้ความที่เลวของเขาน่ะมาว่าเราแล้วนี่ผมคุณต้องสู้เขาตรงนี้ท่านอาจารย์ท่านคุณโดมท่านผู้ชมครับว่าเวลาผมขอโทษทีนะเรียกว่าสอนคนนะฮะผมเนี่ยไม่ใช่สอนแต่ปากผมเนี่ยมักจะพาไปพบนู่นพบแต่สิ่งที่ดีนั่นพบแต่ที่แล้วตลอดระยะเวลาที่ผมทำแบบนี้นะนึกว่าสอนด้วยเท้าไม่ฮะคือพยายามทำอะว่าอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะดีนี้ไปพบต่างๆเนี่ยคนเขาก็บอกเราก็คิดว่าเขาอินมากับเราอะนะนึกออกไหมอินมากับเราอะสุดท้ายพอกลับไปอยู่ที่เดิมเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมขออนุญาตนิดนึงผมมีโอกาสได้ไปช่วยงานหมู่คณะเนี่ยนะฮะแล้วพาประชาชนมาอบรมเนี่ยนะครับพูดกับพูดนะตัวเลขนับแสนคนนะฮะแต่พอหลังจากที่ก็กลับไปอยู่ที่เดิมมันเหมือนเดิม
จะดีในแรกในช่วงที่ว่าหมดจากการชุมอะไรนะฮะอบรมแล้วเนี่ยนะครับกลับไปก็ภายใน3เดือนก็โอ้โหเรียกว่าอยู่ในกรอบเลยพอเดือนที่4เจอสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมในกรณีนี้เช่นกันท่านอาทรผมมีโอกาสได้ไปทำนิคมสหกรณ์บาเจาะที่นราธิวาสนะครับผมมีแนวคิดที่ทำนิคมแบบนี้ฮะคือให้อยู่เป็นนิคมเลยแล้วมีกติกาพุทธมี 20% ก็ให้อยู่ฝั่งนี้นะครับมุสลิมมี 80% ก็ให้อยู่ฝั่งนี้แล้วมีส่วนกลางแล้วทำที่ดินให้คนละ20ไร่ปลูกปาล์มและปลูกผักอะไรต่างเนี่ยนะฮะทำเป็นนิคมและทำกิจกรรมกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์อย่างเงี้ยฮะแล้ว 20% ก็ทุกวันพระทุกวันอะไรก็แล้วแต่คือใจมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าผ่านการอบรมแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมมันเหมือนเดิมงั้นวันนี้รัฐหมดไปนับแสนล้านบาทกับภาคใต้4จังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับไม่สามารถกลับมาเป็นรูปธรรมได้เลยเขาไม่ได้มาด้วยใจครับแล้วก็จิตสำนึกเขามันมาไม่ได้ครับขนาดอยู่กล่อมเกลากี่วันห้าวันเจ็ดวันไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายที่เดิมจิตที่ต่ำเนี่ยเขาจะลงสู่ต่ำอยู่เสมอครับน้ำไหลลงที่ต่ำ อยู่เสมอใช่ไหมฮะถ้าน้ำดียิ่งน้ำสกปรกยิ่งลงต่ำเลยนะเขาจะดูดไปฟอกใหม่ถ้าไม่ฟอกใหม่ก็ไปเสียหมดทั้งแผ่นดินเลยใช่ไหมทั้งพื้นที่จะเสียหมดอันนี้มันการสัมมนาก็ถ้าว่าให้รู้ได้สัมผัสว่าคุณได้เห็นอะไรบ้างวันนี้ที่ต่างจากคุณครับแต่คุณจะนำไปใช้หรือไม่อย่างเช่นคนเราจะเห็นว่านั่งรถกันมา4-5 คันรถบัสรถโค้ชกันแล้วแต่นะครับถามว่าไปไหนมุ่งสู่ที่หนึ่งไปไหนไปปฏิบัติธรรมแต่ขณะที่มาปฏิบัติธรรมแต่ละคนนะมีความชั่วความเลวในตัวเต็มไปหมดแล้วผลที่สุดมาปฏิบัติธรรมก็ได้โก้แต่งชุดเหมือนกันอะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่ามาหลอกเข้าพวกเท่านั้นเองหลังจากนั้นไม่ได้เอาธรรมที่ฝึกที่มาได้ธรรมจริงๆนะเขาสอนจริงๆนะแต่คุณไม่ได้เอาธรรมไปปฏิบัติไงมันจะผลจะเกิดจากการเอาธรรมไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแต่วันนี้เขาเอามาเหมือนกันแต่ไม่เอาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมก็มาหลอกกินข้าวคุณ7วันนอนฟรีคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปเป็นอะไรร่วมกลุ่มร่วมรุ่นแล้วเอารูปนี้ไปหากินต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบรมอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีร้านถ่ายรูปจริงไหมร้านตัดเสื้อผ้าเห็นไหมฮะแล้วก็มีองค์กรที่จะตั้งขึ้นมาโดยที่รู้มายังไงเนี่ยจะมาร่วมอยู่เสมอเลยแล้วผลที่สุดจบพอจบคอร์สปั๊บก็ถ่ายรูปร้านนี้รับถ่ายรูปอ่ะไม่ต้องมียูนิฟอร์มร้านนี้รับตัดยูนิฟอร์มผมเห็นก็มีดีอยู่2กลุ่มเนี่ยครับที่มาได้ไปโดยเป็นประโยชน์จริงๆถ้าพวกคนดีๆอย่างพวกเราที่ไปเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากวิทยากรที่บรรยายครับใช่ไหมครับพยายามเอามาใช้ แต่ทำไปทำมาผลมีน้อยกว่าร้อนแรกพอวันแรกเนี่ยเดือนหน้าเรา3เดือนนี่เราชุมนุมกันหน่อยนะนัดพบก็มากินมาอยู่กับเสร็จรุ่นหลังๆต่อไปเหลือ7คนแล้วครับครับ นี่ฮะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรฮะมาอยู่ที่ใจไง อยู่ที่ใจแต่คนจัดคนในหวังดีอันนี้แหละมันจะต้องเหลือน้อยเหมือนกับเราต้มน้ำครับไม่ต้องไปคิดเลยมากเราต้มน้ำต้มไปเราจะอะไรรวนเนื้อรวนไก่นะครับรวนไปมันร้อนก็เผาไปเหลือแท้ๆคือไอ้ตรงที่เหลือนั่นสุดท้ายนั่นแหละครับอย่าไปคิดเลยมากมันเป็นงั้นแหละแล้วผลที่สุดพวกมันรวมตัวกันมักจะว่าเราไม่ดีต่างหากให้น้องกล้องดูหาของ AS1 นี่เขาลงข่าวไอ้คนที่ยิงขวัญชัยอ่ะ จากขวัญชัยเนี่ยนะครับ ได้นั่งเครื่องบินมาโรงพยาบาลครับโดยอีแรงอีสานพามาจำได้ไหมฮะประชาผมนอกอินซีอีสานนี่บอกอีแรงอีสานงงมากันนะอินซีอ่ะใช่ๆอีแรงก็อีแรงนะอีแรงและการเมืองไทยถ้าอินซีต้องไปโน่นอีแรงนี่เป็นสัตว์ที่ดีนะท่านนะพอกินสัตว์ที่ตายแล้วนะฮะนะขุมทองไม่แค่หน้าไงพูดกับพูดอีแรงหน่อยแล้วก็ตรงที่กระทิงตายอีแรงก็หมดนะเนื่องจากไปกินกระทิงแล้วเป็นโรคไงแล้วก็ตายทั้งอีแรงทั้งกระทิงแค่คนคิดกันที่จะแย่งกันเป็นใหญ่ที่กุยบุรีอ่ะแล้วเพื่อที่จะแบบงบประมาณกันเนี่ยทำให้ข่าววงในเป็นแบบนั้นนะฮะถึงขนาดใจร้ายให้สัตว์ตายแค่เพียงต้องการให้สัตว์ตายแล้วหมดไปแล้วก็ไม่แย่งชิงอำนาจกันนะได้ล้างคนไปในตัวเสร็จเลวทรามมากเลยครับนี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็ปรากฏว่าได้ตัวไอ้คนที่ทีมยิง1ใน6ได้คนหนึ่งเมื่อวานท่านผู้ชมว่าคงเห็นแล้วล่ะครับแต่ปรากฏว่าพอตำรวจได้ตัวปั๊บปิดเงียบเลยพาขึ้นเครื่องบินเลยครับผมอยากจะเป็นมือปืนอย่างไรจะได้นั่งเครื่องบินของตำรวจบ้างเฉพาะเลยทำไงได้มาจากหัดใหญ่นะครับฆ่าใครสักคนเดียวฮะฮะเอาพาขึ้นเครื่องบินครับพาขึ้นเครื่องบินครับนี่เอาไปเลยครับครับ
เร่งสางคดียิงขวัญชัยฮะจับได้แล้วครับ1ใน6ใช้เครื่องบินเล็กคุมตัวไปสอบสวนตึงค่ายตชด. อุดรธานีครับเอาไปถึงอุดรเลยฮะไปรถไปเครื่องบินเลยนะครับนะฮะตำรวจไปเยอะมากฮะพลตำรวจตรีชูรัตน์ปานล่าปานเง่านะฮะเดินทางมารับตัวครับ